ำไมไม่ได้ถ่ายอ่ะถ่ายอะไรมาดิถ่ายอะไรยังไม่มีสิทธิ์ที่จะถ่ายเว้ยเที่ยงสดจากที่จริงวันนี้ไปที่อยุธยานะคะเรื่องของน้องนักเรียน2คนนี่แหละเมื่อวานนี้ตอนเช้าน้องยืนอยู่ตรงป้ายรถเมล์นะคะรอรถเมล์จะไปโรงเรียนระหว่างนั้นปรากฏว่ามีนักเรียนต่างสถาบันเนี่ยนั่งรถผ่านมาแล้วเขาตะโกนด่าแบบให้ของลับนะคะปรากฏหลังจากนั้นอีกมีตำรวจเดินปรีเข้ามาหาน้องนักเรียนผู้เคราะห์ร้าย2คนนี้แล้วถามว่าด่าเขาทำไมน้อง2คนก็พยายามชี้แจงว่าน้องไม่ได้ด่าน้องกำลังจะไปเรียนไอเสียงด่าที่ได้ยินน่ะเป็นเด็กคนอื่นซึ่งนั่งรถและผ่านไปแล้วไปแล้วไอคนด่าไปแล้วใช่แต่ตำรวจไม่ฟังดึงตัวน้องไปตบหน้าน้องมี2คนนะคะดึงไปตบหน้าคนหนึ่งแล้วก็พาไปโรงพักไปเตะที่โรงพักอีกซึ่งในระหว่างที่อยู่โรงพักเนี่ย1ใน2คนนะคะเด็กที่โดนคุมตัวไปเนี่ยแอบถ่ายคลิปเอาไว้ก็เลยได้ยินเสียงสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นค่ะมาดิถ่ายอะไรยังไม่มีสิทธิ์ที่จะถ่ายเว้ยขึ้นไปมึงเก่าแล้วเหรอไอ้ไอ้ไอ้อยากตายเหรออยากตายเหรอมึงเก่าอะไรบ้างเฮ้ยไอ้ไอ้เหรออีกคนนึงครับไอ้ยาเถียงเถียงไอ้ไอ้มึงนี่แหละกูยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะไอ้เก่าเก่าใช่ไหมเก่านักเรียนใช่ไหมนักเรียนเขาเดินมาไอ้กลุ่มนั้นเดินมานี่คือสิ่งที่เด็กนักเรียน2คนเจอนะคะคนนึงอายุ14คนนึงอายุ15แล้วในระหว่างนั้นนะคะแม่ของเด็กเนี่ยคุยโทรศัพท์กับลูกชายนะนะคะลูกชายโทรบอกแม่ว่าโดนตำรวจจับแล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแม่ก็เลยบอกให้ลูกชายเนี่ยถ่ายคลิปเก็บไว้เนี่ยในคลิปที่คุณผู้ชมได้ยินน่ะแม่เขาก็ได้ยินด้วยได้ยินตำรวจถามว่ามึงถ่ายทำไมเดี๋ยวมึงโดนซ้อมมึงอยากตายเหรอแม่ซึ่งอยู่ปลายสายบอกว่าได้ยินเสียงแล้วเนี่ยหัวอกแม่เนี่ยแทบสลายไม่คิดเลยว่าตำรวจจะทำกับเด็กขนาดนี้ค่ะที่เด็กมันแค่เขม่นกันเองมันยังไม่ได้ถีตีกันยังไม่ได้ทำอะไรแล้วทำกับมันเหมือนกับมันเป็นอาชญากรอาชญากรรมเหมือนจับยาไปจับเด็กซ้อมเด็กต่อหน้าประชาชนมันรุนแรงเกินไปสำหรับเด็กอายุ 14-15ถ้าเด็กเราผิดจริงเราจะไม่ว่าซ้อมเลยลากเข้าห้องขังไปเลยเราไม่ว่าถ่ายคลิปสิลูกถ่ายคลิปเพื่อนเขาก็ฟ้ามาถ่ายไอ้คนที่เนี่ยเขาก็ถามแล้วเราก็ได้ยินว่ามึงถ่ายอะไรมึงถ่ายอะไรเราก็ไปที่โรงพักมาครึ่งวันตำรวจก็พยายามไก่เกลี่ยมีนายยงนายใหญ่มาไก่เกลี่ยแต่ไอ้คนที่ทำเถียงเราแล้วก็หนีเลยโอ้โหแต่คุณแม่คะต่อให้ลูกแม่ด่าจริงก็ซ้อมลูกแม่ไม่ได้นะคะอันนี้แหละคุณแม่ก็เรียกร้องเรียนสื่อมวลชนว่าแม่ไม่ยอมและทำเกินกว่าเหตุซึ่งจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เนี่ยนะคะมันอยู่ตรงป้ายรถเมย์พระอินทราชาที่อำเภอบางปะอินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้คุณชินธนภัทรลงพื้นที่ไปอยู่ตรงป้ายรถเมย์นี้แล้วนะคะไปดูจุดเกิดเหตุและตามความคืบหน้าในคดีด้วยสดจากที่จริงค่ะน้องชินคะเชิญค่ะขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป้ายรถเมล์จุดเกิดเหตุแล้วนะครับมาดูกันหน่อยเพราะว่าที่มาที่ไปของปัญหาเป็นอย่างไรแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดเมื่อสักครู่ฮะทีมข่าวเวิร์กพอยต์ไปอยู่กับน้องสองคนที่อยู่ในคลิปนะฮะชื่อว่านนท์กับบอลตอนนี้อยู่ที่สภ.พระอินทราชาบอกกับทีมข่าวแบบนี้นะครับว่าเขาเนี่ยไม่เคยมีการด่าทอตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายแต่ทำไมตำรวจถึงทำกับเขารุนแรงแบบนี้ส่วนด้านของคุณพ่อเนี่ยตอนนี้อยู่ด้วยนะฮะแจ้งความเพิ่มเติมแล้วบอกว่าเรื่องนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดฮะไปฟังเสียงของน้องทั้งสองคนกันฮะและทีนี้ก็คือผมยืนอยู่ข้างๆกลุ่มที่ตะโกนด่ากันเนี่ยยืนอยู่ข้างแล้วตำรวจเขาก็คิดว่าเป็นผมเขาก็วิ่งมาผลักผมเลยเกินพี่ถ้าพูดดีๆนะผมก็ยอมพูดดีๆด้วยก็คือตอนแรกผมจะพูดดีๆด้วยแล้วแต่เหมือนเขาแบบเขาไม่ฟังอะพี่ก็คือเหมือนเขาไม่ฟังคือเขาจะลากผู้ผมอย่างเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็ปล่อยให้เขาลากเลย
ก็มันไม่ปลอดภัยครับก็มันเกินกว่าเหตุครับพี่ผมอยากให้มาคุยตั้งแต่เมื่อวานแต่เขาเลือกที่จะไม่มาคุยเขาเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะปฏิเสธก็คือจบแล้วพี่ผมไม่ให้อภัยแล้วถ้าจะมาขอโทษอันนี้เป็นข้อมูลฝั่งของผู้เสียหายที่ตอนนี้แจ้งความเอาไว้แล้วนะครับทีนี้เราลงพื้นที่มาจุดนี้ผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานประมาณสักช่วง 7:30 น้องนนท์กับน้องบอลเนี่ยเขามารอเพื่อที่จะขึ้นรถโรงเรียนบริเวณจุดนี้ฮะมากันทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่2คนตามข้อมูลเขาบอกว่ามีหลายคนด้วยกันและปรากฏว่าอลิก็จะมีการยืนรอรถเมย์อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรงนี้ฮะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นจริงๆแต่ข้อมูลของคนในพื้นที่เขาจะว่าอย่างไรเขาบอกว่าป้ายรถเมย์นี้ตีกันทุกวันเลยแล้วก็ต้องมีการแจ้งตำรวจนี่แหละฮะถ้าตำรวจไม่มาระงับเหตุเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นมาคุยกันหน่อยฮะกับคนที่แจ้งเบาะแสตำรวจทุกวันมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องเด็กมันจะมาชุมนุมกันทุกวันนะครับทุกวันเลยนะทุกวันแล้วก็ผมก็จะแจ้งไปที่โรงพักประจำเลยเพราะให้มาระงับเหตุทุกวันเพราะไม่งั้นจะโดนชาวบ้านเขาดิมองว่าตำรวจเนี่ยทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับเขามาแบบประนามมาห้ามปามดึงคอไปให้มันนั่งลงเด็กมากันเยอะไหมฮะเยอะหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ทุกวันมีลูกหลงคนโดนด้วยไหมฮะเมื่อก่อนนี้มันไม่ค่อยมีหรอกครับแต่นี่คือข้อมูลเบื้องต้นมองว่าต้องมีการระงับเหตุใช่ใช่ถ้าไม่ระงับเนี่ยก็อาจจะตำรวจอยู่ยังไม่ค่อยเลิกเลยเขาห้ามปามมันยังด่ากันเจี้ยวไปหมดมันจะเผชิญหน้ากันนะครับครับอันนี้ข้อมูลสั้นๆของคนในพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ก็หวั่นใจเหมือนกันใช่ดิเพราะผู้โดยสารเยอะลูกเด็กเล็กแดงมันมีขึ้นรถไปเรียนเด็กเล็กมีอ่ะครับเพราะถ้าเกิดมันมายิงกันเข้าหรืออะไรเข้ามันจะไปโดนชาวบ้านเขาตายขึ้นมาจะเดือดร้อนครับสั้นๆเท่านี้เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดอีกรอบนึงนะฮะขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นนายท่าอยู่ที่บริเวณป้ายรถเมย์ของสภ.พระอินทราชาแต่ทีนี้เดี๋ยวจะลองเหตุการณ์หน่อยวันนั้นนะคือพอมีเรื่องเขม่นกันเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าตำรวจนอกเครื่องแบบเขานั่งอยู่ตรงนี้พอดีแล้วก็มีการเข้ามาล็อกตัวของน้องทั้งสองคนปรากฏในคลิปเดี๋ยวผมจำลองให้ดูครับเพราะว่าคุณลุงท่านนี้คุณผู้ชมครับอยู่ในเหตุการณ์พอดีแล้วจะบอกว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเชิญเลยฮะเดี๋ยวอันนี้คุณณัฐพิวธนพลเนี่ยเดี๋ยวจะให้เป็นน้องผู้เสียหายคุณลุงตอนนั้นเป็นยังไงกระชากยังไงในระหว่างที่ผมเห็นน่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับครับจับนักศึกษาอย่างเงี้ยฮะจับแบบนี้การจับอ่ะไอ้คนถูกจับมันก็ดิ้นรนดิ้นรนเพื่อที่จะให้หลุดแต่ตำรวจก็ไม่ได้ปล่อยมันก็อาจจะเห็นว่ามันรุนแรงจริงๆไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงเกินไปไงครับก็รุนแรงเพราะเด็กดิ้นนะครับมันดิ้นนะทีนี้เสื้อมันอาจจะไปบาดตรงไหนก็แล้วแต่ธรรมชาติเขาก็มีการพูดเด็กก็มีการใช่ครับเขาก็บอกมึงอยู่เฉยนะครับกูตำรวจมันถึงได้หยุดแล้วเขาก็เอามานั่งเอามานั่งเอามานั่งตรงนี้เนี่ยนั่งคุมไว้ก่อนเนี่ยเอามานั่งตรงนี้นั่งนี้นั่งห้อยขาลงมาเนี่ยนั่งคุมปุ๊บเพื่อที่จะรอไปที่โรงพักใช่ฮะแล้วเขาก็สักประมาณสักนาทีกว่าๆเองอ่ะก็รถมารับไปโรงพักซึ่งก็เป็นการคุมสถานการณ์เด็กตีกันคุมสถานการณ์เรื่องตีกันคนในพื้นที่เจอประจำฮะเจอประจำฮะเรื่องอย่างนี้มีเกิดขึ้นประจำคือตำรวจไม่ห้ามก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่ครับถ้าวันนั้นถ้าไม่มีตำรวจนะมันก็ลำบากอ่ะครับไม่รู้เหตุการณ์จะบานปลายไปแค่ไหนโอเคขอบคุณคุณลุงสั้นๆเดี๋ยวคุยกันต่อรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องนัทธิวธนพลนะสรุปง่ายๆผู้ชมฮะฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มีการแจ้งความเพิ่มเติมเพราะทางผู้กำกับต้องออกมายอมรับนะฮะจะมีการสอบปากคำคนที่อยู่ในคลิปคือตำรวจที่อ้างตัวเป็นรองสารวัตรสืบเนี่ยแหละฮะว่าที่มาที่ไปกระทำการรุนแรงหรือไม่อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องสองคนด้วยที่เป็นเยาวชนด้วยนะฮะส่วนชาวบ้านอันนี้คือข้อมูลที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันเจอทุกวันที่ป้ายรถเมย์นี้เกี่ยวกับกรณีของวัยรุ่นยกพวกตีกันและเขาก็โทรแจ้งตำรวจถ้าไม่โทรแจ้งเนี่ยเขาก็กลัวว่าลูกเด็กเล็กแดงที่มานั่งที่รถเมย์เนี่ยจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้ในวันนั้นนะครับต้องตามกันต่อในเรื่องนี้เดี๋ยวมีทีมข่าวว่าพอยต์เกาะติดอย่างแน่นอนสนับสนุนการรายงานสดโดย AIS 5G ครับขอบคุณคุณชินด้วยนะคะอีกประเด็นสำคัญนึงก็คือแล้วคุณตำรวจพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่าน้องสองคนเป็นคนด่าจริงๆนี่นะฮะเดี๋ยวลองตามกันต่อบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดหนึ่งแต่บางทีถ้าเกิดมันไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันพูดยากนะครับคุณผู้ชมแล้วเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ด้วย